บอริกวันที่2มาแล้วมาดูกันว่าวันนี้แก้วกล้าจะพัฒนาฝีมือและเก็บ3ดาวได้หรือไม่เขาบอกเลยนะครับว่าแก้ววางแผนไปอย่างดีวางแผนอย่างละเอียดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทำตามแผนได้หรือไม่และจะเก็บ3ดาวได้หรือเปล่ายังไงก็ฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันทางที่ใช้นะครับแก้วเลือกใช้เป็นควีนชาร์ตไมเนอร์หมูป่านะครับเป็นสูตรที่แก้วค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าจะเก็บ3ดาวได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่หวังหรือเปล่าบ้านที่ก็เจอนะครับก็ยังคงเป็นบ้าน14เหมือนกันเลยนะครับบ้านที่เจอนะครับก็อาจจะเป็นบ้านที่กำแพงไม่โหดเท่าไหร่นะแต่เราก็ไม่ได้สนใจนะครับการที่แก้วจะเข้าแก้ววางแผนแล้วนะครับว่าจะเข้ายังไงการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วจะเข้าด้านซ้ายมือด้วยควีนครับเจาะเข้าไปที่บ้านเลยนะครับแล้วก็จะปล่อยไมเนอร์นะครับลงไปด้านขวาเจาะไปด้านบนครับที่ป้อมอินซีก็หวังว่าแก้วจะสามารถทำการเก็บสำดาวได้นะครับไม่รอช้านะครับกดโจมตีเลยกดโจมตีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาโจมตีกันครับก่อนนี้เลยแก้วจะต้องปล่อยควีนครับลงไปแก้วก็จะทำการใช้ควีนลงไปด้านบนก็จะทำการใช้บอลลูนที่มีนะครับลงไป1ตัวก่อนเลยเราปล่อยบอลลูนลงไปนะครับแล้วปล่อยควีนลงไปแล้วปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับ5ตัวเลยก็จะเข้าไปด้านขวานครับโอเคแล้วปล่อยบอลลูนไปเพิ่มนะครับเพื่อเจอกับลูกโป่งนั่นเองก็จะทำการใช้ยาบ้าลงไปนะครับปล่อยระเบิดลงไป1ตัวเลยก็จะเข้าไปเปิดกำแพงได้นะครับควีนเข้าไปเราเหลือยาบ้าอยู่1ขวดครับโอ้ยนางฟ้าตายไป1ครับเราใช้ยาบ้านะครับลงไปได้ไหมแก้วขอปล่อยยาบ้ายาพิษนะครับตรงนี้เลยแล้วก็แช่นครับไป1ทีเลยโอเคเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับลงไป1ตัวเพื่อที่จะเปิดกำแพงเข้าไปนะครับได้ไหมได้ไหมโอ้ทอร์นาโดนครับหมุนติ้วติ้วติ้วเลยควีนเราไม่มียาบ้าแล้วนะครับต้องใช้สกิลหายตัวเลยก็จะซัดเข้าไปครับแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปด้านขวานครับหวังว่าเราจะได้บ้านครับถ้าไม่ได้บ้านนี่แย่เลยนะโอเคควีนเข้าไปครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าไปครับโจมตีกับบ้านบ้านจะพังลงไปไหมแต่แก้วว่าควีนตายลงไปก่อนครับโอเคถ้าเป็นแบบนี้นะครับแก้วต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะครับแก้วต้องเข้าด้านล่างเลยแก้วปล่อยลงฐานลงไปนะครับปล่อยคิงลงไปแล้วก็จะปล่อยเยตินครับลงไปทางด้านขวาละกันครับแล้วก็ทำการใช้ไมเนอร์ที่มีนครับลงไปด้านซ้ายก็จะปล่อยไมเนอร์ครับแล้วก็หมูป่าลงไปใช้ปูเดินลงไปนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดไป1ขวดเลยโอเคจะเข้าไปกันครับเราจะเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่บ้านครับแก้วจะทำการใช้สกิลคำพิมพ์ตักของปูเดินครับจังหวะนี้เลยแล้วก็เพิ่มเลือดลงไปอีก1ขวดเลยครับโอเคคิงเข้าไปนะครับก็จะไปด้านขวามือแล้วปล่อยเจไปด้านขวานครับปล่อยสายฟ้าลงไปตรงนี้2ขวดครับแล้วก็เพิ่มเลือดขวดสุดท้ายนะครับแก้วไม่รู้ว่าจะใช้ตรงไหนเลยแก้วคิดว่าแก้วจะใช้ตรงนี้ละกันให้กับไมเนอร์เนาะโอเคก็จะเข้าไปนะครับเราจะทำการใช้พ่อมดลงไปด้านขวาแล้วก็จะเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าไมเนอร์ของแก้วนะครับจะตายลงไปเยอะเลยครับมันไม่เป็นไปตามแผนครับควีนของแก้วครับไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับข้อเสียเลยครับที่แก้วผิดพลาดก็คือแก้วเอาทางฝั่งของน้ำยาบ้านครับมาน้อยเกินไปควรจะเอามามากกว่านี้ครับมันถึงจะมีลุ้นที่จะเก็บ3ดาวได้ครับก็พลาดไปครับวันนี้ยังไม่เห็น3ดาวครับปีใหม่แล้วครับ3ดาวแก้วยังทำไม่ได้เลยครับรู้สึกเสียใจไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ครับก็คงต้องฝึกฝนกันต่อไปฝึกแล้วฝึกเล่านะครับก็ไม่ดีเลยโอเคครับเหลือเป็นธนูครับที่ถูกป้อมแอสป้อมมิซีนครับยิงมาแล้วก็ตายลงไปครับได้มาเพียงแค่2ดาว 59% ครับยังโชคดีที่ได้2ดาวนะครับถ้าได้ดาวเดียวนี่ง่ายเงือบเลยนะฮะโอเคเรากลับไปที่แพซี่สงครามนะครับตอนนี้แข่งแก้วก้าฟามิลี่นะครับมีดาวอยู่ที่11ดวงครับแล้วก็แข่งเขามีดาวอยู่ที่11ดวงเหมือนกันนะครับแต่ว่าแคนเขาตีน้อยกว่า1ไม้นั่นเองแล้วก็ตอนนี้นะครับแคนแก้วก้าฟามิลี่อยู่อันดับที่3เลยครับยังคงอยู่อันดับ3เหมือนเดิมก็ตามอันดับ1อยู่14ดวงครับถือว่าเยอะมากๆเลยวันนี้ก็จะมาตีชมกันนะครับคือแก้ววางแผนอย่างดีแล้วนะครับแต่ว่าแก้วก็พลาดเองนะครับที่
ไม่ได้พกยาบ้ามาเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้พกบอลลูนมาเช็คกับดักมากขึ้นนะครับก็ทำให้นางฟ้าถูกลูกโป่งสีดำตายลงไปนั่นเองแล้วก็วันนี้นะครับแก้วก็จะมาตีชมกันแล้วใช่ไหมแล้วท่านชมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างบอลอีกวันที่2คุณผู้ชมตีได้กี่ดาวก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและวันที่2จะแพ้จะชนะก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับแก้วก็จะมากดหัวใจให้นะครับมาพูดคุยด้วยนะครับและแก้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอบคุณที่เช็คโค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำและก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สมัครสมาชิกช่องแล้วเรากันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ